เอาเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมคลิกแอสคนเดิมนะครับเพิ่มเติมไม่บอกนะครับและเกม Fallout 76นะครับในช่วงนี้นะครับทุกคนอาจจะยังสนุกกับFanNet นะครับผม FanNet Day นะครับซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นอีเวนท์ที่เราจะได้หน้ากากแร่ๆสวยๆนะครับแบบตอนที่ผมใส่ตอนนี้นะครับมานะครับซึ่งผมได้มาหลายอันมากเลยนะครับตอนนี้ก็รีบไปเล่นนะครับว่าพบวันหลังๆอาจจะยังไม่มีคนทำเยอะเหมือนวันแรกๆนะครับช่วงนี้เราก็จะสบายหน่อยนะครับเวลาไปแจมอีเวนต์กับคนอื่นเขานะครับนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดถึงอีเวนต์แฟนแนทนะครับแต่จะมายังพูดถึงบั๊กนะครับตอนนี้นะครับบิสเพย์กับเวนเดอร์นะครับก็ยังดิสเซเบิลนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับเมื่อเราแอดของเข้าไปนะครับในร้านค้านะครับมันก็จะเป็นการแอดเข้าไปในสแตทบ็อกเราแทนนะครับเช่นกันครับถ้าเราจะวางของในเวนเดอร์นะครับการใส่ของเข้าไปนะครับก็จะเป็นการใส่ของในสแตทบ็อกเราเช่นเดิมครับผมเนื่องจากบั๊กของเวนเดอร์นะครับเมื่อเราวางของหรืออะไรไปนะครับมันจะทำการสุ่มไอเทมในคลังเรานะครับและขายในราคาสุ่มนะครับทำให้บางทีของเราอาจจะหายได้นะครับผมและก็ยังมีคนใช้ผู้เล่นบางคนนะครับใช้ดิสเพลย์ในการดุบของนะครับทำให้การแก้ไขครั้งนี้มีระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับซึ่ง2สัปดาห์แล้วครับหลังจากการปิดไปครั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะครับก็ปิดยาวมาถึงตอนนี้นะครับซึ่งเลยมาน่าจะ2สัปดาห์กว่าแล้วแล้วนี่ผมจะมาพูดถึงอีกถึง1บั๊กนะครับที่วันนี้ผมเจอนะครับหลังจากอัปเดตมาก็คือ Tesla ครับ Tesla เป็นปืนที่ยิงรัวอยู่แล้วนะครับและข้อเสียงมันคือรีโหลดช้าครับแต่วันนี้นะครับคลิปก่อนผมเคยทำบั๊กเกี่ยวกับแกตลิงกันไปนะครับที่มันยิงรัวปังๆครับตามอัตราการคลิกมาของเรานะฮะอันนี้เทสลาครับเนื่องจากรีโหลดกระสุนนะครับหลังจากยิงไปนะครับกระสุนมันจะมีกระสุนเพิ่มขึ้นมาในแมกกาซีนนะครับแต่จำนวนมันจะลดลงไปครับอันนี้เหลือ11นะฮะจาก15เหลือ11นะยิงไปหมดปุ๊บแล้วเรายิงต่อได้เลยนะครับผมคือกดอย่าให้มันรีโหลดนะครับมันจะยิงต่อได้เลยแล้วมาดูนะครับถ้าปืนออฟนั้นนะครับปืนเทสลานะครับเป็นออฟคอร์สนะครับซึ่งคอร์สนะครับจะมีการจุดกระสุนที่60นัดนะครับผมแล้วถ้าเรายิงนะครับแน่นอนครับมันทำกระสุนการยิงต่อเนื่องได้เกิน100แน่นอนนะครับผมซึ่งผมจะลองดูนะครับซึ่งการกดมันก็ต้องต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมนะฮะโอ้โหแล้วว่าเป็นบั๊กที่เป็นบั๊กที่วัตตฟักมากเลยครับผมแบบเทสลานะครับโอ้โหถึงมันจะลดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สนะครับคือเราแบบยิงได้ต่อเนื่องมากๆเลยนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถใช้เทสลาต่อเนื่องได้เกิน100นัดแน่นอนครับถ้าเป็นแอปออฟคอร์สนะครับผมอันนี้ก็เป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมพบเจอในแผ่นนี้นะครับ1คือดิสเพย์กับเวนเดอร์นะครับยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมบั๊กรีสปอนที่ผมเจอนะครับคือต้องกดรีสปอนรัวๆนะครับแล้วก็บั๊กเทสลานะครับก็ในแผ่นนี้นะครับก็ขอให้ enjoy กับอีเวนต์แฟนแนทเดย์นะครับผมคนเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปจอยอีเวนต์แฟนแนทเดย์แล้วนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับเกม Fallout 76นะครับซึ่งอาจจะมีบั๊กเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็จะอัปเดตบั๊กนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ส่งเรื่องไปนะครับแพทต่อมาก็มีการแก้ไขเนาะสำหรับปืนแกตลิงกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ก็ไม่ได้สาระอะไรมากมายนอกจากการพูดถึงบั๊กในแพทนี้นะครับโอเคครับและพบกันใหม่นะครับผมถ้ามีคอนเทนต์อะไรก็จะมาทำนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บทองอยู่นะครับอาจจะยังไม่มีคอนเทนต์รีวิวอะไรมากนะครับผมเอาเลยครับบ๊ายบาย